ครับต่อไปเป็นบทที่59นะครับบทที่59นะครับบทที่59เนี่ยนะครับอัลฟาเบตนะครับโอ้ดูนะครับเอาใหม่นะครับบทที่59นี่มันจะเป็นอัลฟาเบตนะครับอัลฟาเบตออเดอริงนะครับนะฮะก็เราเรียนตั้งแต่ต้นนะครับก็ต้องไล่ไปตั้งแต่เวลาเราดูดิกชันนารีนะครับเราต้องดูตัวกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานฉอฉิ่งชอช้างซอโซ่ชอกระเชอยอหญิงนะดอชดาตอปะตักนะครับถอฐานทอมนโททอผู้เฒ่านอเนนดอเด็กตอเต่านะครับถอถุงทอทหารทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอผึ้งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือแล้วก็ตัวรึนะครับแล้วก็รือนะครับลอลิงก็จะเป็นรึนะครับแล้วก็ลือนะครับวอแหวนสองตัวนะครับดูนะนี่พิเศษนะครับวอแหวนสอสาลาสอฤษีสอเสือหอหีบลอจุลาออ่างหอนกฮูกนะครับอันนี้เป็นคอนซอนแนนต์นะครับนะต่อไปก็จะเป็นสระนะครับต่อไปจะเป็นสระนะครับสระก็จะมีสระข้างหน้านะครับสระข้างหน้านะอย่างเช่นสระอะอ้อโทษครับสระโอเคสระข้างหลังโทษสระที่เป็นข้างหลังนะครับเอาข้างหลังก่อนข้างหลังแล้วก็มีสระอะนะครับแล้วก็ไม้หันอากาศนะครับสระอานะครับแล้วก็สระอัมนะครับต่อไปสระข้างบนนะครับข้างบนนะครับก็เป็นสระอีนะครับสระอีนะครับสระอึแล้วก็สระอือนะครับต่อไปข้างล่างนะครับสระข้างล่าง
นะฮะก็จะมีสระอุนะครับแล้วก็สระอูนะครับต่อไปถ้าสระข้างหน้านะครับข้างหน้านะก็จะมีสระเอสระแอนะครับสระโอนะสระไอไม่ม้วนนะครับแล้วก็สระไอไม่มาลายนะครับต่อไปก็จะเป็นโทนนะครับเป็นโทนมาร์เกอร์นะครับหรือว่าวรรณยุกต์นะครับนะฮะก็จะมีตัวที่หนึ่งก็คือไม้ไต่คูนะครับไม้เอกนะครับไม้โทไม้ตรีไม้จัตตวานะครับนักเรียนเวลาดูดิกชันนารีก็ไล่ตามอัลฟาเบตไปนะครับบทที่59นะครับสวัสดีครับ